ครับเพื่อนๆของกริกสันนะครับวันนี้ก็มาอีเวนต์ใหม่นะประจำเดือนอะไรวะเมษายนนะพุทธศักราช2558นะครับวันนี้ก็มีตัวใหม่นะมาเพียบนะพร้อมกับกิจกรรมครับคูณ2 6ดาว7ดาวนะครับโอเคก็มีตัวใหม่ตัวอะไรบ้าง AT32S นะครับEdward Blacking นะครับตัวนี้ครับ8ดาว2ตัวนี้แล้วก็มีขาล็อกนะอลิสขาล็อกโอ้โหขาล็อกนะครับเอลิสสายฟ้านะครับโจรสลัดทันนะครับตัวใหม่เพียบนะเดี๋ยวนี้นะครับเก็บไม่หวาดไม่ไหวเก็บเป็นฮาร์ดเลยนะครับจริงๆนะครับเวลาเล่นไม่เยอะนะครับหลังจากพ้นช่วงบัฟแล้วความสามารถจะกลับไปเท่ากับปกตินะครับโอเคอันนี้เพิ่มพลังโจมตีนึกว่ากัดชานะครับก็มีตัวใหม่นี่นะครับไอ้นี่นะครับไอATอะไรนะ32นี่ครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับกับเอ็ดเวิร์ดครับไม่ดูนะว่ามีอะไรนะครับก็ไปดูกันนะว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดกัดชานะวันนี้นะครับกัดชาสัก300ซะหน่อยนะ300ดีกว่าจะดีเดี๋ยวลองดูก่อนว่ารอบแรกนี้ได้ของดีหรือเปล่าครับไม่ได้ของดีก็อาจจะรอบ2ครับโอเคนะวันนี้นะครับก็มีตัวนี้ครับ AT32ครับนักบินอวกาศนิรนามนะครับ AT32นี่นะครับนักบินอวกาศหน้าใหม่นะที่เพิ่งเข้าร่วมฝึกในกองทัพนะครับโอเคเอาสุดยอดนะครับก็คือ AT32S นะครับก็เป็นนักบินอวกาศขาโหดนะครับที่ใช้กำลังเข้ายึดโลกที่3โอเคครับสำหรับตัวใหม่ตัวนึงครับตัวที่2แล้วคือ Edward John นะครับก็เป็นตัวเอ็ดเวิร์ดผู้ฝันอยากขับหุ่นยนต์นะออกท่องเที่ยวอวกาศนะแค่ฝันได้เสียก็ได้ขับเลยดีจังเลยอยากฝันขอนะฝันว่าขับรถมั่งนะครับจะได้ขับโอเคครับเอ็ดเวิร์ดผู้คิดจะล่อลวงมนุษย์ต่างดาวด้วยความเซ็กซี่นะครับเอ็ดเวิร์ดสุดเซ็กซี่นะครับจะล่อลวงมาทำอะไรวะสุดท้ายนะครับเอ็ดเวิร์ดแบล็กคิงนะครับแบล็กแปลว่าสีดำนะครับคิงโลกของมืดนี่นะครับดับคิงแปลว่าพระราชาครับพระราชาแห่งความมืดพระราชาสีดำครับเอ็ดเวิร์ดผู้ค้นพบวัสดุชนิดใหม่ที่และสร้างขึ้นเป็นหุ่นแบล็กแซกสุดแกร่งนะเป็นหุ่นสรุปไอ้หมัดเนี่ยคือหุ่นใช่ไหมใช่ปะโอเคนะครับก็เป็นตัวใหม่มาครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็จะไปเปิดก่อนครับก่อนจะไปเปิดเราก็ต้องไปขายตัวที่เราไม่ใช้ทิ้งนะครับประมาณนั้นครับเราถึงจะได้นะครับค่อยดีหน่อยนะครับเปิดได้คราวหน้าผมจะขายไว้ครับรอบนี้ไม่ได้ขายไว้นะครับไปขายกีนเห็นอยู่แถวไหนไม่รู้โตติไปขายโตตินะครับโตติเยอะจังนะครับตอนเก็บเวลนะครับผมก็ออโต้แล้วมันได้โตติเยอะนะไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรหรอกครับประมาณว่าออโต้ได้โตติเยอะโตติมาเยอะโตติไอเต่าเอ้ยเงินวันนี้โอเคนะสำหรับใครที่ยังไม่ subscribe ไลค์แชร์ผมก็เชิญได้ไอ้บ้าอะไรเนี่ยไม่นับคะแนนอะไรผมนับคะแนนหมดแล้วเอ๊ะเอาเน็ตหายเน็ตหายเน็ตมือถือได้ว่า 3G ก็ได้ปะบ้าอ้าวเฟลอีกคราวนี้กำจินใส่คนเยอะเกินไปปะบันทึกไปก่อนนะครับค่อยว่ากันนับโอเคครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปกันแล้วกันนะครับเปิดกันชากันนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นด่าน223ครับโอเคนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับเปิด150ก่อนนะครับครั้งหนึ่งนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังนะครับก็อย่าลืมนะให้กำลังใจผมด้วยนะผมจะได้ตัวดีๆนะครับช่วงนี้ไม่เคยได้ตัวดีๆเท่าไหร่นะครับรอบก่อนก็เปิดไป300นะไปกันนะครับวันนี้นะ105เซฟสุ่มกัญชาหรือไม่แน่นอนไปแล้วนิ่มๆต้องใช้นิ่มๆช่วยนะครับไม่งั้นหนีไม่ได้นะครับมาไปก่อนเลยนี่น้องใหม่อันนี้น้องใหม่เนี่ยมันจะมีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเอานิ่มๆมาลุ้นด้วยดีกว่าค่อยโชคดีหน่อยดีกว่านิ่มๆถ้าแกไม่ให้ค่าไม่แวดก่อนค่านะแกต้องรอแน่แต่นะนิ่มๆนะแต่อย่างน้อยก็ได้6ดาวนะเป็นดีนะโอเคไปกันเลยครับพวกคันนี้มาทำอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับเอ๋ไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีก4นะเหลืออีก4กัดจ้าผมเป็นสิ่งดีเอ๋นิ่มๆหาเรื่องแล้วใช่ปะไปไกลเลยลุ้นเด่งก็ได้ปะนะครับกัดจ้าผ่านมา4ตัวนะครับมันคูณ2ตรงไหนนะครับผม ยังไม่ได้ตัวไหนดีหรือนี่นะครับไปทำไมจัดมาหมดคำจะพูดนะครับตอนนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับว่าจะได้อะไรนะครับสุดท้ายกูไม่ได้ตัวใหม่นี่เซ็งมากๆนะครับจัดมาโชว์โคตรนะครับไม่เป็นไรครับหลังจากตีด่าน100 222แล้วเดี๋ยวมาใหม่นะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับไม่ตัวใหม่ไม่ว่านะครับได้แต่6 ดาวกับนอกนั้น5 ดาวหมดเลยได้แต่6 ดาวตัวเดียวแล้วตัวเป็นตัวที่ไม่จะเป็นเลยนะครับโหเซ็งเลยนะครับอย่างแรงนะครับวันนี้นะครับเอาไงดีเปิดไหมเดี๋ยวเปิดด่านต่อไปดีกว่าเนาะวันนี้ไม่เปิดนะเราเปิดวันศุกร์แล้วกันนะครับไม่ไหวเลยนะครับเราจะทำอะไรเจอไปเราเช็งไปเราบาโดไปเราไม่ถึงผ่านครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวช้านิดนึงครับไม่งั้นชนะไปแล้วครับก็ลุกประทับอย่างนี้ครับนี่คือที่ดีที่สุดครับในการผ่านด่านตอนนี้ครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับยกเว้นว่าด่านจะไกลกว่านี้นะครับโอ้โหฮิตแมนมันแจกแมนเลยแถวเนี้ยจะได้ใช่ได้แล้วที่แมนมีตัวดีพัฒนาแบบนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะอ่อนขนาดนี้นะหมายถึงว่าเปิดเราไม่ได้ของดีไม่น่าเชื่อเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เปิดอีกทีนึงแล้วกันครับใน200ด่าน224นะครับก็คิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำวันต่อไปนะครับยังเหลือ 2-3 วันนะครับเป็นโอกาสของเรานะครับคูณ 2นะสงสัยผมรีบเกินไปนะครับตอนนี้คนเปิดเยอะมั้งเพราะมันเพิ่งอัพนะครับประมาณ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4 ทุ่ม 20นะครับวันที่31 มกราคมเลยนะครับเป็นตีบังกี้ระบายความแค้นซะหน่อยนะครับที่ไม่ได้ของดีนะครับบังกี้อย่าตายซะบังกี้เอ้ยบังกี้ดีพีอะไรไม่รู้นะครับก็ขอแก้แค้นนะครับนางขุนบังกี้นะครับไปเราผมไม่ได้ว่าแก้แค้นหรอกนะก็คือเอาลมออกครับแค้นมากครับมันไม่ให้เราตัวผมเลยนะผมจะรีบเลยตัวใหม่ก็ไม่ได้นะครับอ่านเลยใหม่ได้ไม่เป็นไรครับดูแล้วอยากของเพื่อนเราได้ปะเพื่อนเทียบคนนะนะครับประมาณนั้นนะครับของเพื่อนเราก็ได้นะครับแบบนี้นะเซ็งเลยครับเราจัดไปนะครับชนะแล้วครับมังกี้เอ๋ยรู้สึกว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยได้สินเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับด่าน224นะครับเดี๋ยวผมจะอีกรอบนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะไปหาอัพก่อนดีไหมมันใกล้ทำไมมันใกล้แล้ววะ224 225 678ครับ228ก็สุดแล้วหรอไวมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเสียไปนะครับ150 รูบี้นะครับโดยไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับเซ็งมากๆนะครับโอเคครับไปดูกันนะว่าอัพซอนได้หรือเปล่าซอนของเราซอนผมนะครับดูซอนอัพเกรดซอนทรงเสน่หาอัพเกรดเราเฮ้ยอันนี้หายไปไหนหมดวะเฮ้ยสอนหน้าเล่นมานะเต็งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่นะครับไปดูข้างหน้านะครับมีอะไรก็บอกผมได้นะครับตรงนี้ผมงานเยอะนะครับโชคก็ไม่ดี ไม่มีอะไรดีเลยชีวิตเราขาดจนตายดีกว่าพูดเล่นนะครับนี่พูดเล่นนะครับอย่าคิดจริงนะพวกนี้นะครับใครที่คิดฆ่าตัวตายนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่คิดถึงคนอื่นนะครับพ่อแม่เราเลี้ยงเรามานะครับกว่าจะโอ้โหนี่ไงพ่อแม่เลี้ยงเรามานะครับดูนะครับเหมือนเราเก็บการ์ดไลน์เรนเจอร์นะครับพ่อแม่เลี้ยงเรามานะครับตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่6ดาวนะกว่าจะเก็บได้4ตัวอัพเป็น7ดาวนะกว่าจะเก็บอีก4ตัวไปอัพเป็น8ดาวนะโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับเหมือนกันนะครับกับเก็บการ์ดไลน์เรนเจอร์นะครับกว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามานะกว่าจะเกิดมานะครับตั้งแต่อายุ1ปี2ปี3ปีกว่าจะเลี้ยงมานะครับประมาณนั้นนะครับโอ้โหลืมว่าจะไปรีวิวใช่ไหมลืมว่าจะไปรีวิวนะครับของเพื่อนน่าจะมีแล้วนะครับของเพื่อนนะไปดูใหม่ก่อนกาก้าครับเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะมีหมดแล้วนะครับไปดูนะว่าเทพขนาดไหนนะครับโอ้โหมีตัวเทพนั้นเลยครับไปดูตัวนี้ก่อนครับแม่มดดำโคนี่นะครับตี9 ล้านนะพลัง48 ล้านเลยบ้ามันเกินเทพแล้วเนี่ยระเบิดเวทมนต์นะครับสุดยอดระเบิดเวทมนต์ทำอะไรได้โจมตี 2.5 เท่านะทำลายพื้นที่ต่อวินาที28 วิแล้วมันทำลายรุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วนานด้วยนะครับดูตัวนี้กันนะครับบาวโกลเด้นคิงนะเมฆสายฟ้านะผมไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงนะพลังโจมตี15 ล้านพลัง223 ล้านดูยังไงเนาะนี่อับดุลลานะสับสนประเทศเหรอเรียกหินทำลายพื้นที่16 เท่านะครับตี4 ล้านนะครับพลัง13 ล้านนี่ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะจะไม่เข้าไปใช้นะครับแต่ว่าเทพนะที่จริงเทพนะตัวนี้นะครับเป็นตัวฮิวนะครับลำแสงพิทักษ์ครับดูนะพลังชีวิตคูณ 300% สร้างเกราะป้องกันพื้นที่16 วินะครับโอเคครับดูฝั่งนี้นักบินเซลลี่นักบินเอ็ดเวิร์ดนะครับ 3.3 ล้านพลัง27 ล้านโกรธนะนี้ธรรมดานะโกรธตัวอื่นก็ธรรมดาเรเน่สาวอวกาศตี9 ล้านนะพลัง52 ล้านโกรธเหมือนกันนะครับจะโกรธไปนะไอ้ตรงนี้เอ๊ะใช้ได้นะครับแบบนี้ต้องไปลองสอยหน่อยนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับต้องทำยังไงนะครับอย่างเดียวเท่านั้นคือเล่นเกมไวนะครับรีบนะครับรีบก็คืออัพให้เต็ม8นะครับกูรันวะเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะครับตีไม่เข้าหมายความว่าไงนะครับก็คือตีไม่เข้าครับไม่เข้าฐานตีฐานไม่เข้าครับตีฐานไม่เข้าเลยครับไม่น่าเชื่อเพราะว่าพอเขาดูเตอร์มาสเตอร์1,900ครับพอจริงเขาจะฐานเขาจะดีมากนะครับผมอัพไปเยอะนะครับทำยังไงครับต้องแดนแน่เลยหมดแล้วรวยแล้วดูไม่ได้แล้วปุ๊บแซวนี่ดาบขนาดนะครับแพ้นะครับคาที่นะครับไปดูอีกคนนึงนะเผื่อมีตัวใหม่นะครับเจอคุณนี้เข้าไปนะครับไม่รอดแน่ๆนะครับใครได้ตัวใหม่เรามาดูดิคุณอโลมิเนสนะครับไปลองดูนะครับยังไม่มีตัวใหม่สักคนเลยเว้ยยังไม่มีตัวใหม่สักคนเลยเว้ยเอ้ยตัวใหม่มาแล้วยังไม่ได้อัพนะครับเอ็ดเวิร์ดหุ่นยนต์นะโอเคไม่เป็นไรไปดูมีเยอะครับเพื่อนครับชีนะครับไปดูชีกันนะครับชีโอ้ยไปดูมวยไทยกันดีกว่าโล่ครับบราวนักสืบนะครับมันมาจากบราวมวยไทยใช่ไหมครับโล่นะครับ14 วินะครับพลัง65 ล้านโอ้โหน่าเก็บไว้เป็นตัวแทงเลยเป็นตัวชนอย่างเลยนะครับสุดยอดตัวอื่นนะตัวนี้ล่ะแกะนักบริหารตี13 ล้านพลัง29 ล้านแล้วยิงไกลนะ power shot ยิง8 เท่านะครับทำลายพื้นที่ครับเอลลินสายฟ้านะครับใช้ได้ตัวนี้เด็กหัวหน้าได้หมดตัวนี้จักรพรรดิครับแม่นยำตัวนี้เป็นตัวแทงนะคนนึงครับเพื่อนเยอะเหลือเกินนะครับดีแล้วมีเพื่อนเยอะนะพวกนี้นะครับน่าว่าใช้ได้ครับเจอเพอเข้าไปเนี่ยนะครับพอดีซูเปอร์มาสเตอร์เทพทั้งนั้นนะครับดูกันนะครับโอ้ซอนโกรธครับซอนแค่โกรธเองเหรอ ไม่น่าใช้เท่าไหร่เลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับโกรธนะครับพลังโจมตีคูณความเสียหาย18เท่ามึนงง7ตีแล้วสตันด้วยแล้วมันตีประชิดนะมันแย่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีขอบคุณมากที่ชมนะครับก็ยาวไปหน่อยนะครับมารีวิวตอนหลังนะครับตัวใหม่ยังไม่มีใครอัพเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับSee you again ครับ in the next นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน